ทุกท่านเข้าสู่รายการโคโรเฮาส์รายการที่เจาะลึกคำพยากรณ์เสิร์ฟตรงถึงบ้านคุณพบกับดิฉันอาจารย์ออยสัมผัสจิตเปิดกรรมเป็นประจำที่ช่องโคโรเฮาส์ชาแนลค่ะวันนี้อาจารย์ออยก็จะมาเปิดดวงของท่านที่มีโชคประจำเดือนกรกฎาคมนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่า4ราศีที่จะมีโชคตั้งแต่อันดับที่1 2 3 4นี่จะเป็นใครบ้างใช่เราหรือเปล่าเนาะนะคะค่ะสำหรับราศีที่จะมีโชคประจำเดือนกรกฎาคมนี้นะคะราศีที่มีโชคเป็นอันดับ4ได้แก่ราศีมีนค่ะราศีมีนเนี่ยต้องบอกเลยว่าภายในเดือนนี้นะคะอย่าลืมทำบุญให้กับเจ้าที่เจ้าทางนะคะท่านจะมีโชคจากสิ่งเร้นลับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออาจจะได้ของเก่าของแก่มาครอบครองค่ะแต่ว่านะคะโดยเฉพาะเรื่องของโชคลาภเนี่ยพลาดกันไม่ได้นะคะพยายามทำบุญแล้วก็ขอพรจากเจ้าที่เจ้าทางผู้หลักผู้ใหญ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโบราณภายในบ้านนะคะโอกาสที่จะได้โชคฟุกๆมีสูงเชียวค่ะหรือบางท่านอาจจะได้ประเภทเงินตกเบิกนะคะหรือลูกหนี้ค้างเก่าๆที่เราคิดว่าสูญหายไปแล้วนะคะอาจจะนำมาคืนมามอบให้ถึงบ้านโดยที่ไม่ต้องตามตื้อให้เสียเวลาด้วยค่ะนะคะต่อไปนะคะเป็นราศีที่จะมีโชคเป็นอันดับ3ของประจำเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะเป็นราศีพฤษภนะคะราศีพฤษภเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าจะมีโชคโดยเฉพาะเด่นในด้านของการงานนะคะจะมีโชคจากบุญเก่านะคะท่านที่เคยร่วมงานหรือเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาในอดีตนะคะอาจจะดึงท่านไปร่วมงานหรือว่าทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นนะคะภายในเดือนนี้เนี่ยท่านจะได้พบปะกับผู้คนมากหน้าหลายตานะคะเป็นบุคคลชั้นสูงในวงสังคมหรือเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการงานที่ท่านกระทำอยู่ค่ะและบอกได้เลยว่าจะนำสิ่งดีๆมาให้แก่ท่านอย่างมากมายนะคะเพียบพร้อมด้วยความเป็นกัลยาณมิตรค่ะซึ่งจะนำในเรื่องของโชคลาภและทรัพย์สินเงินทองมาให้นะคะนอกเหนือจากโชคลาภทางด้านการเงินที่ชาวราศีพฤษภจะได้ภายในเดือนนี้ด้วยค่ะต่อไปนะคะอันดับที่2ของเดือนกรกฎาคมนะคะคือราศีธนูค่ะนะคะราศีธนูเนี่ยมีโชคมีลาภทางด้านการเงินเป็นอันดับ2เลยนะคะสำหรับเดือนกรกฎาคมนี้นะคะโดยเฉพาะบางท่านที่มีบุตรบริวารนะคะคุยเก่งๆจ้าจ๋าถามดูค่ะเอ๊ะงวดนี้เลขอะไรสวยคะนะคะอย่าลืมค่ะนะคะว่าในเรื่องของทางด้านการเงินเนี่ยอาจจะผูกติดกับบุตรบริวารหรือผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านนะคะลองดูนะคะและบางท่านเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของโชคลาภประเภทสัตว์สองเท้าเข้ามาด้วยนะคะนะคะก็วันนี้นะคะจะมารีวิวตัวสินค้านะคะที่เป็นสินค้าลดน้ำหนักนะคะตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าดีนิมพลัสค่ะเกดเองนะคะเคยมีปัญหาในเรื่องของการลดน้ำหนักนะคะมากมากเลยนะคะเป็นคนทั้งติดยาถ่ายนะคะเคยลองในเรื่องของอาหารเสริมนะคะมาเราเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นของไทยเรานะคะแล้วก็ของต่างประเทศไม่ว่าจะได้รับรางวัลขนาดไหนก็ตามนะคะก็ยังเอาไม่อยู่ค่ะแต่วันนี้นะคะเปิดใจสุดๆนะคะมาทดลองเจ้ากล่องนี้ค่ะเม็ดเดียวนะคะตื่นมาใส่ปากได้เลยนะคะใช้เวลาทานนะคะ1กล่องนี้นะคะทานได้1เดือนเต็มนะคะให้ทายว่าน้ำหนักเก็บหายไปเท่าไหร่นะคะประมาณ7กิโลกรัมนะคะใครไม่เชื่อนะคะมาทดลองด้วยตัวคุณเองเราพบกันค่ะต่อไปนะคะราศีที่โชคดีอันดับหนึ่งประจำเดือนกรกฎาคมนี้ได้แก่ราศีพิจิกค่ะราศีพิจิกเนี่ยบอกเลยนะคะว่าในเรื่องของโชคลาภไม่ว่าท่านจะอยากได้อสังหาริมทรัพย์หรือท่านใดที่อยากได้เกี่ยวกับยานพาหนะนะคะท่านใดที่มีลัคนาอยู่ในราศีพิจิกเนี่ยนอกจากว่าสิ่งที่วาดหวังไว้จะได้แล้วเนี่ยยังมีโอกาสได้โชคหรือลาภลอยมานอนอุ่นๆในกระเป๋าด้วยนะคะฉะนั้นท่านใดที่ชอบเสี่ยงนะคะลองดูสักนิดนึงนะคะหรือท่านใดที่ไม่ชอบเนี่ยก็อาจจะได้เป็นโชคลาภทางด้านอื่นนะคะอย่างไรเสียส่วนใหญ่แล้วคนราศีพิจิกจะต้องมีโชคแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเรื่องการเงินอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีค่ามีราคา
าสูงนะคะถือว่าท่านที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกเนี่ยโชคดีเป็นอันดับหนึ่งเลยทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์ออยก็เปิดดวงประจำเดือนเดือนกรกฎาคมนะคะสำหรับท่านที่มีโชคนะคะแล้วก็จบเพียงแค่นี้ค่ะสำหรับท่านใดที่อยากติดต่อกับอาจารย์ออยเป็นการส่วนตัวนะคะติดต่อได้ที่เบอร์084555-4964ค่ะ084555-4964ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราและสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้ที่YouTube ช่องโฮโร่เฮาส์ชาแนลนะคะหรือเข้าไปติดตามได้ทางเว็บไซต์ www.horrorhouse สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ